ที่ราบสูงทิเบตเร้นกายจากโลกภายนอกมาเป็นเวลาช้านานด้วยมีเทือกเขาฮิมาลัยเป็นประการขวางกั้นจากดินแดนอื่นทิเบตจึงเป็นเสมือนดินแดนลี้ลับน่าค้นหาและมีเสน่ห์ดึงดูดนักผจญภัยนักสำรวจจากทั่วโลกที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสถึงกลิ่นอายและมนต์คลังณดินแดนที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแบบทิเบตและประชาชนผู้มีพลังศรัทธาในกงล้อแห่งพุทธธรรมที่ลึกซึ้งบนความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 4,000 เมตรคิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนเดินทางขึ้นสู่ที่ราบสูงของเทือกเขาฮิมาลัยสู่ความสลับซับซ้อนทางภูมิประเทศดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็นหลังคาของโลกความซับซ้อนทางวัฒนธรรมการเมืองการปกครองกดดันให้ประเทศเล็กๆต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวภายใต้อุ้งเล็บของพญามังกรการต่อสู้เรียกร้องเพื่อเอกราชของชาวทิเบตอันยาวนานโดยการนำของทลายลามะองค์ที่14และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายในคลิปนี้ว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับกับคิวบ์ประวัติศาสตร์ทิเบตและองค์ทลายลามะย้อนกลับไปราวๆ 2,000 ปีเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของชาวทิเบตนับสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเร่ร่อนในเอเชียกลางที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาตั้งรกรากอยู่ยังเขตเทือกเขาฮิมาลัยตะวันออกเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์แถบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวเหมินป่าชาวลั่วป่าชาวถาหมางและชาวเสียงจนออกลูกสืบล้านมาเป็นชาวทิเบตในปัจจุบันชาวทิเบตยุคแรกนับถือศาสนาเพิ่นหรือศาสนาบอนซึ่งในภาษาจีนเรียกว่าศาสนาเปิ้นเจี้ยวเมื่อราวๆ 1,500 ปีมาแล้วซึ่งเป็นลัทธิเก่าแก่ที่นับถือเรื่องผีสางและเทวดาก่อนจะถูกแทนที่ด้วยความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในภายหลังแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีผู้นับถือศาสนาบอนหลงเหลืออยู่บ้างในทิเบตในยุคของการต่อสู้แย่งชิงดินแดนโดยอาณาจักรต่างๆไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิมองโกลอาณาจักรฮั่นของจีนแต่ความเข้มแข็งของชนชาติทิเบตก็สามารถจัดตั้งเป็นจักรวรรดิขึ้นได้เมื่อราวๆ 1,300 ปีก่อนในคริสต์ศตวรรษที่7โดยจักรพรรดิที่ชื่อว่าพระเจ้าซองเชนกัมโปที่สถาปนาขึ้นตั้งแต่คริสตศักราชที่618ถึงปี1842ได้ทำให้ทิเบตมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากโดยมีเมืองหลวงชื่อเมืองยาลุงพระเจ้าซองเชนกัมโปเป็นจักรพรรดิองค์แรกของทิเบตที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนทรงครองราชและสร้างสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์จีนและราชวงศ์เนปาลโดยได้อภิเษกกับเจ้าหญิงพริคุติราชธิดาของกษัตริย์แห่งเนปาลและอภิเษกกับเจ้าหญิงเหวินเฉิงราชธิดาของพระเจ้าถังไทจงแห่งราชวงศ์ถังของจีนพระชายาทั้งสองพระองค์ต่างเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนทำให้พระเจ้าซงเชนกัมโปได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากและได้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในทิเบตและในคริสตศักราชที่ปี1673เมืองหลวงของทิเบตก็ถูกย้ายจากเมืองยาลุงไปอยู่ที่เมืองลาซาพระเจ้าซองเชนกัมโปได้ก่อสร้างพระราชวังโปตาลาขึ้นในกรุงลาซาโดยตั้งชื่อตามภูเขาลูกหนึ่งทางตอนใต้ของอินเดียที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระราชวังโปตาลาจึงเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตทั้งยังสามารถเป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการโจมตีของข้าศึกและใช้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์พระราชวังโปตาลาถูกบูรณะและสร้างต่อเติมขึ้นใหม่อีกหลายครั้งจนถึงรัชสมัยของทลายลามะองค์ที่5ที่มีการสร้างปราสาทซ้อนกัน2ชั้นโดยมีปราสาทสีแดงหรือที่เรียกว่าวังแดงซ้อนอยู่ภายในมีห้องประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆหลายหลังห้องสวดมนต์ห้องเก็บพระศพขององค์ทลายลามะมีภาพวาดที่วิจิตรงดงามด้วยสีสันอันสลับซับซ้อนเป็นเอกลักษณ์บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและภูมิหลังความเป็นมาของทิเบตส่วนพระราชวังชั้นนอกเรียกว่าวังขาวซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนป้อมปราการและมีระเบียงบันไดยาวสลับซับซ้อนพระราชวังตั้งอยู่สูงเด่นเหนือกรุงลาซาและดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขามและน่าเคารพศรัทธาปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่มีการกำกับดูแลโดยรัฐบาลจีนด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของชาวทิเบต
และชนชั้นปกครองที่หันหน้าเข้าสู่โลกธรรมอย่างจริงจังการปกครองโดยตำแหน่งจักรพรรดิที่ดำเนินมาหลายร้อยปีก็ถึงการสิ้นสุดลงในคริสต์ศตวรรษที่14และเปลี่ยนผู้ปกครองเป็นองค์ทาไลลามะที่มีสถานะทั้งการเป็นราชาปกครองราชอาณาจักรและเป็นประมุขสูงสุดของศาสนาจักรทาไลลามะเป็นคำดั้งเดิมที่มาจากภาษามองโกคำว่าทไลแปลว่ามหาสมุทรอันกว้างใหญ่ส่วนคำว่าลามะนั้นหมายถึงผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาและคำว่าดาไลลามะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนั้นเป็นคำที่ฝรั่งออกเสียงผิดเพี้ยนไปส่วนในบางท้องถิ่นของทิเบตก็เรียกทาไลลามะเป็นภาษาดั้งเดิมว่าเกวารินโปเช่ชาวทิเบตเชื่อว่าทาไลลามะคือการกลับชาติมาเกิดของอวตารปางที่หนึ่งของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่ชาวทิเบตเรียกว่าพระเชนเรสิกหรือที่ชาวจีนนับถือในชื่อของพระโพธิสัตว์กวนอิมอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลกทาไลลามะมาเพื่อช่วยให้ชาวทิเบตและชาวโลกได้พ้นจากความเป็นทุกข์ตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพระโพธิสัตว์จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าในร่างของทาไลลามะองค์ต่อๆมาทาไลลามะองค์แรกปรากฏตัวขึ้นในทิเบตตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ปี1391ถึงปี1474โดยมีพระนามว่าเกตุนดรุปที่ชาวทิเบตถือว่าคือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดที่มาคอยปกป้องคุ้มครองชาวทิเบตและคอยดูแลพระพุทธศาสนานับจนถึงปัจจุบันทิเบตได้มีองค์ทาไลลามะมาแล้วถึง14พระองค์เมื่อองค์ทาไลลามะถึงคราวสิ้นพระชนในแต่รัชสมัยทางการต้องทำการเสาะหาทาไลลามะองค์ใหม่ขึ้นปกครองเนื่องจากทรงเป็นพระลามะที่ไม่มีทายาทสืบทอดเหมือนชนชั้นปกครองในที่อื่นวิธีการค้นหาการกลับชาติมาเกิดของทาไลลามะนั้นก็เป็นเรื่องที่พิสดารและเป็นเอกลักษณ์ของทิเบตก่อนที่องค์ทาไลลามะจะเสด็จสู่สวงสวรรค์พระองค์จะทรงแสดงสัญญาณบางอย่างที่บอกความหมายเป็นนัยยะว่าจะทรงกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งณที่ใดที่หนึ่งในดินแดนทิเบตลามะชั้นสูงและคณะก็จะร่วมกันออกค้นหาเด็กชายวัย 2-4 ปีตามทิศที่ทาไลลามะองค์ก่อนได้บอกเป็นนัยทิ้งเอาไว้และเด็กชายผู้นั้นจะเกิดมาพร้อมกับสัญลักษณ์พิเศษบางอย่างอันเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์เชนเรสิกซึ่งแตกต่างออกไปจากคนธรรมดาทั่วไปนั่นก็คือมีตำหนิคล้ายหนังเสือบนขาทั้งสองข้างมีตาและคิ้วเรียวยาวโค้งขึ้นข้างบนมีใบหูที่ยาวและใหญ่มีปุ่มเนื้อบนหัวไหล่ทั้งสองข้างอันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงแขนอีกสองข้างของพระโพธิสัตว์และมีลายคล้ายก้นหอยบนฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งด้วยเมื่อพบเด็กที่มีลักษณะถูกต้องตามตำราบางครั้งก็จะเจอเด็กลักษณะใกล้เคียงกันมากถึง3หรือ4คนแต่คนที่จะเป็นทาไลลามะองค์ต่อไปได้นั้นจะต้องสามารถชี้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของทาไลลามะองค์ก่อนได้อย่างถูกต้องทั้งหมดก็จะเป็นคนที่ถูกเลือกภายหลังการสิ้นสุดของทาไลลามะองค์ที่13ในคริสต์ศักราชที่ปี1937ทางการทิเบตต้องรีบออกค้นหาทาไลลามะองค์ใหม่ในทันทีและได้พบเด็กชายวัย2ขวบที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองตักเสอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมณฑลชิงไห่ของจีนที่มีชื่อว่าลามูดุนรุกเด็กชายสามารถทักทายบุคคลในคณะค้นหาได้หมดอย่างน่าอัศจรรย์อีกทั้งยังสามารถชี้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของทาไลลามะองค์ที่13ได้อย่างถูกต้องทั้งหมดเมื่อผ่านการพิสูจน์ตามธรรมเนียมของชาวทิเบตจนครบถ้วนและเป็นที่แน่ใจว่าเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์ที่แท้จริงแล้วในคริสต์ศักราชที่ปี1939เด็กชายลามูดุนรุกในวัย4ขวบก็ถูกเชิญตัวมายังกรุงลาซาและได้รับการสถาปนาเป็นทาไลลามะองค์ที่14ที่มีพระนามว่าทาไลลามะเทนซินเกียโชเพื่อเข้ารับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่และพิถีพิถันให้การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้จิตใจของลามะน้อยได้ตระหนักถึงต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์และภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของเขาที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าทาไลลามะองค์ที่14ทรงพำนักอาศัยและศึกษาเร่าเรียนอยู่ในพระราชวังโปตาลาและพระราชวังนอบูลิงกาในช่วงฤดูร้อนก่อนจะบรรลุนิติภาวะและมีพระชนมายุถึง18พรรษาในระหว่างนั้นอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินและศาสนจักรจะเป็นหน้าที่ของคณะลามะชั้นปกครองผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ย้อนไปในอดีตสมัยยุคราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หมิงด้วยความสัมพันธ์อันดีทางพระพุทธศาสนา
ฝ่ายจีนเคยได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการแต่งตั้งสถาปนายศให้กับบรรดาพระลามะทิเบตหลายตำแหน่งจีนได้ให้ความสำคัญกับการปกครองทิเบตถึงขนาดมีการแต่งตั้งข้าหลวงส่วนพระองค์ที่เรียกว่าอัมบันมาประจำอยู่ที่ทิเบตเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือทิเบตในการปกครองและรวบรวมแว่นแคว้นต่างๆในศตวรรษที่18จักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงทรงนำทัพเข้ามาขับไล่ผู้รุกรานชาวซุงกาออกไปจากทิเบตและได้ช่วยโอกาสยึดครองทิเบตเสียในคราวเดียวกันเมื่ออังกฤษเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาในปลายศตวรรษที่19ทิเบตจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจที่แม้แต่โซเวียตก็ยังเข้ามาขอมีเอี่ยวด้วยในช่วงต้นทศวรรษที่ปี1900และถึงคราวเมื่อจีนตกอยู่ในความวุ่นวายของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติชินให้ในปี1912ราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มการปกครองด้วยคณะปฏิวัติประชาธิปไตยที่นำโดยซุนยัตเซนความวุ่นวายภายในของจีนจึงทำให้ต้องปล่อยมือจากทิเบตเป็นการชั่วคราวในขณะนั้นภายหลังการปฏิวัติจีนให้ภาวะสุญญากาศและความวุ่นวายทางการเมืองของจีนพร้อมปัญหาการแย่งชิงอำนาจกันภายในทิเบตจึงถือโอกาสประกาศเอกราชขึ้นในปี1913แต่ทางรัฐบาลของจีนไม่เคยยอมรับในเอกราชของทิเบตนี้และยังคงประกาศว่าทิเบตนั้นยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีชาติใดในโลกที่จะรองรับความเป็นเอกราชให้กับรัฐบาลทิเบตในขณะนั้นทิเบตจึงไม่สามารถเป็นประเทศได้ในทางนิติในกระแสเรียกร้องเอกราชของชาวทิเบตจึงดำเนินอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของทิเบตได้เกิดขึ้นอีกครั้งในปี1950สมัยการปกครองขององค์ทลายลามะที่14แต่ทว่านั่นกลับเป็นการตอกย้ำให้คำว่าเอกราชที่ชาวทิเบตโหยหามาตลอดกว่า38ปีหลุดลอยห่างไกลออกไปยิ่งกว่าเดิมเมื่อกองทัพจีนได้เดินทางเข้าสู่ทิเบตและปิดล้อมพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซาโดยอ้างจะปลดแอกชาวทิเบตจากความเป็นทาสซึ่งตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบชนชั้นของลามะชั้นสูงในทิเบตรัฐบาลจีนอ้างถึงความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่กว่า 95% ของทิเบตจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขภายใต้ชนชั้นปกครองของทิเบตที่มีอยู่เพียง 5% ของประชากรทั้งหมดและต้องการลดอำนาจการปกครองของพระลามะลงปี1950ในขณะที่องค์ทลายลามะเทนซินเกียโซมีพระชนมายุได้เพียง 16 พรรษาพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ายึดภาคตะวันออกของทิเบตไว้ได้ทั้งหมดกองทัพทิเบตซึ่งมีขนาดเล็กกว่าไม่สามารถต้านทานกองกำลังขนาดใหญ่ของจีนได้รัฐบาลทิเบตขอความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจึงได้ขอร้องทุกข์ไปยังองค์การสหประชาชาติในวันที่14พฤศจิกายนปี1950แต่สหประชาชาติก็ปฏิเสธที่จะพิจารณาปัญหาที่ยุ่งยากนี้ด้วยเช่นกันในปีถัดมาผู้แทนองค์ทลายลามะ4คนได้เดินทางไปเจรจากับรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งการเจรจานั้นจบลงด้วยการที่ฝ่ายจีนกดดันให้ทิเบตต้องลงนามในสัญญาข้อตกลง17ข้อระหว่างรัฐบาลกลางของประชาชนกับรัฐบาลท้องถิ่นแห่งทิเบตว่าด้วยมาตรการปลดปล่อยทิเบตโดยสันติวิธีในวันที่23พฤษภาคมปี1951สาระสำคัญของสัญญานี้ก็คืออำนาจทางกลาโหมและการต่างประเทศของทิเบตขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนส่วนกิจการอื่นๆนั้นทิเบตจะได้รับสิทธิ์ในการปกครองตัวเองภายหลังจากการเข้าปกครองทิเบตรัฐบาลจีนผลักดันให้คณะปกครองยอมรับเด็กชาวทิเบตคนหนึ่งว่าเป็นอวตารของปัญเชนลามะในฐานะบุคคลสำคัญทางศาสนาอีกองค์หนึ่งในทิเบตโดยจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินท่ามกลางมรสุมความตึงเครียดทางการเมืองรัฐบาลอินเดียได้ส่งคำขอร้องถึงรัฐบาลจีนเพื่อทูลเชิญทลายลามะและปัญเชนลามะให้เดินทางไปร่วมฉลองในฐานะแขกของรัฐบาลอินเดียในเดือนตุลาคมปี1956รัฐบาลจีนมองว่าอินเดียเอาตัวเองเข้ามาแทรกแซงในความขัดแย้งแม้อินเดียจะได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรไปได้เพียงไม่กี่ปีแต่อินเดียยังต้องพึ่งพารัฐบาลอังกฤษในฐานะประเทศในเครือจักรภพและเชื่อว่าอังกฤษอยู่เบื้องหลังการแทรกแซงของอินเดียในครั้งนี้ด้วยหลังจากเสด็จเยือนอินเดียทลายลามะยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีของอินเดียให้เป็นฝ่ายมาเยือนกรุงลาซาในฐานะแขกของพระองค์อีกด้วยแต่รัฐบาลจีนไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของรัฐมนตรีอินเดียได้ในปี1959ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทิเบต
เมื่อกองทัพจีนได้เชิญองค์ทลายลามะไปเข้าพบที่กองบัญชาการกองทัพในวันที่9มีนาคมปี1959เพื่อต้องการให้องค์ทลายลามะเดินทางไปชมการแสดงแต่กองทัพจีนได้ขอให้ทลายลามะไม่นำบอดี้การ์ดที่มีอาวุธติดตัวตามไปด้วยคำขอแปลกๆและมีลับลมคมในเช่นนี้สร้างความกังวลใจให้หมู่ที่ปรึกษาของทลายลามะว่าพระองค์อาจจะถูกลักพาตัวไปโดยนึกถึงคำทำนายก่อนหน้าที่บอกว่าทลายลามะไม่ควรออกจากวังท่ามกลางข่าวลือที่แพร่สะพัดและตื่นตระหนกของชาวทิเบตว่ารัฐบาลจีนกำลังวางแผนจะจับกลุ่มองค์ทลายลามะวันที่10มีนาคมปี1959กลุ่มต่อต้านกองทัพจีนประชาชนชาวทิเบตและลามะหลายพันคนได้กรูกันเข้าล้อมป้องกันวังนอบูลิงกาอันเป็นที่ประทับขององค์ทลายลามะในขณะนั้นไว้ทลายลามะประกาศว่าจะไม่หนีออกจากวังไปไหนก็ทำให้ชาวทิเบตมาร่วมชุมนุมกันมากขึ้นเรื่อยๆความรุนแรงปะทุขึ้นเมื่อผู้ชุมนุมประท้วงถูกกองทัพจีนเข้าสลายการชุมนุมด้วยปืนใหญ่จนเกิดจลาจลไปทั่วกรุงลาซาวันที่12มีนาคมผู้หญิงชาวทิเบตหลายพันคนได้รวมตัวกันที่หน้าพระราชวังโปตาลาและเริ่มต้นการเคลื่อนไหวของสตรีชาวทิเบตเพื่ออิสรภาพจนถูกทหารจีนจับกุมและยิงเสียชีวิตหลายร้อยคนหลังจากปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้ข้อสรุปว่าสถานการณ์เริ่มไม่มั่นคงทลายลามะเลือกที่จะหนีออกจากกรุงลาซาในวันที่17มีนาคมปี1959การอพยพองค์ทลายลามะและครอบครัวพร้อมด้วยคนสนิทจำนวนหนึ่งโดยมีกองทหารทิเบตคอยอารักขามุ่งสู่อินเดียเมื่อไปถึงชายแดนอินเดียก็ส่งประกาศฟื้นฟูอิสรภาพของทิเบตและประกาศยกเลิกข้อตกลง17ข้อที่ได้เคยทำเอาไว้กับจีนอย่างเป็นทางการโดยทางการจีนเชื่อว่ากลุ่มต่อต้านชาวทิเบตบางกลุ่มได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านปัจจัยและอาวุธจากหน่วยงานใต้ดินของฝ่ายตะวันตกข่าวลือเกี่ยวกับการหายตัวไปของทลายลามะเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันสถานการณ์ในกรุงลาซาก็ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้ประท้วงได้ยึดปืนกลไปจำนวนหนึ่งและอดีตทหารของกองทัพทิเบตได้เข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มผู้ประท้วงกองทัพจีนตอบโต้ด้วยการระดมยิงใส่ผู้ประท้วงบริเวณนอกตำหนักนอมูลิงกาเพื่อสลายฝูงชนการต่อสู้ห้ามผ่านกันด้วยอาวุธตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่23มีนาคมทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากจากทั้งสองฝ่ายและในที่สุดกองทัพจีนก็สามารถยุติการจราจรลงได้มีรายงานว่าบนถนนในกรุงลาซาเกลื่อนไปด้วยร่างผู้เสียชีวิตของกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนรวมถึงพระลามะและผู้หญิงที่ถูกสังหารลงอย่างเหี้ยมโหดทลายลามะองค์ที่14ได้รับรองการลี้ภัยจากรัฐบาลอินเดียอย่างเป็นทางการในวันที่3เมษายนปี1959โดยมีสถานที่พำนักขององค์ทลายลามะและผู้ลี้ภัยชาวทิเบตอยู่ที่เมืองธรรมศาลาของรัฐหิมาจันประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยตะวันตกเมืองธรรมศาลาแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นที่ตั้งฝ่ายบริหารของรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตอีกด้วยภายหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นชาวทิเบตก็ลี้ภัยมาอินเดียกันทุกปีโดยมีความหวังจะได้เข้าเฝ้าองค์ทลายลามะอีกสักครั้งในชีวิตชาวทิเบตส่วนมากลี้ภัยไปยังอินเดียโดยปราศจากหนังสือเดินทางด้วยการเดินเท้าในเวลากลางคืนและนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางวันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมแต่ด้วยความยากลำบากของการเดินทางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บบนเทือกเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนและความอดอยากไร้ซึ่งอาหารประทังชีวิตก็ได้ทำให้ผู้ลี้ภัยทิเบตไม่น้อยที่บาดเจ็บและล้มตายเสียชีวิตลงไปในระหว่างการเดินทางอพยพโดยในปัจจุบันมีจำนวนชาวทิเบตพลัดถิ่นมากกว่า 20,000 คนที่อาศัยอยู่ในเมืองธรรมศาลาแห่งนี้ในปี1965รัฐบาลจีนประกาศจัดตั้งเขตปกครองตนเองทิเบตอย่างเป็นทางการมีการจัดตั้งทั้งส่วนบริหารและส่วนศาสนจักรที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลปักกิ่งภายหลังทศวรรษที่1970เป็นต้นมาการเรียกร้องซึ่งเอกราชให้กับชาวทิเบตองค์ทลายลามะได้ก้าวขึ้นสู่เวทีโลกส่งเดินทางไปพูดแสดงความคิดเห็นบนเวทีต่างๆต่อหน้าผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาในหลายๆประเทศนอกจากจะเป็นนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชให้แก่ชาวทิเบตแล้วทลายลามะก็เป็นเสมือนครู
ที่พร้อมแนะนำแนวทางการต่อสู้ในวิถีสันติและเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลกไปด้วยทำให้พระพุทธศาสนาแบบทิเบตได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและเป็นไปได้ว่าในอนาคตชุมชนทิเบตทางตอนเหนือของอินเดียอาจจะมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาสู่ภาคเหนือของอินเดียดินแดนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบ่อเกิดของพระพุทธศาสนาท่านไลลามะทรงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี1989ตลอดระยะเวลาของการต่อสู้แบบสันติอหิงสาอันยาวนานหลายทศวรรษการเดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกในทุกๆปีโดยไม่รู้สึกเด็ดเหนื่อยแต่มีอยู่ที่เดียวในโลกที่องค์ท่านไลลามะไม่มีโอกาสได้กลับไปเยือนเลยสักครั้งก็คือทิเบตดินแดนบ้านเกิดของพระองค์นั่นเอง I lost my own country ทิเบตในปัจจุบันโดยเฉพาะกรุงลาซาอดีตที่เคยรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันเก่าแก่บัดนี้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีเดิมๆภายหลังจากที่จีนได้นำเอาความเจริญทางวัตถุเข้ามาชาวทิเบตต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมแบบใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนรุ่นใหม่ของทิเบตในกรุงลาซารู้สึกยินดีกับบรรดานักท่องเที่ยวที่นำพาความเป็นอยู่ที่ดีเข้ามาให้พวกเขามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นกรุงลาซาที่แต่ก่อนจะเดินไปทางไหนก็มีแต่พระลามะเต็มเมืองไปหมดโดยปัจจุบันรอบๆพระราชวังโปตาลาอันศักดิ์สิทธิ์มีทั้งไนท์คลับคาราโอเกะและสถานบันเทิงแต่สำหรับคนทิเบตรุ่นเก่าก็ยังคงรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทิเบตเมื่อครั้งกรุงลาซาเมืองหลวงแห่งนี้ยังเป็นทั้งศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแบบทิเบตและเป็นดินแดนที่องค์ทลายลามะเคยประทับอยู่ชาวทิเบตและชาวจีนที่ทำธุรกิจอยู่ในกรุงลาซาหลายคนมองว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับคนที่นี่วัฒนธรรมดั้งเดิมแม้จะน้อยลงแต่ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแถมยังสามารถเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวชมความงามของทิเบตในทุกๆปีโลกคู่ขนานระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่บนดินแดนที่ระดับความสูงกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลคงไม่ต่างไปจากโลกคู่ขนานบนที่อื่นๆในโลกใบนี้ทิเบตหลังคาของโลกยังเป็นการผจญภัยในฝันของใครหลายๆคนแม้จะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปไม่ได้แต่รากเหง้าวัฒนธรรมแบบทิเบตก็ยังคงดำเนินอยู่ไม่ว่าจะเหลือน้อยนิดเพียงใดแล้วก็ตามและทั้งหมดนี้ครับก็คือประวัติศาสตร์ทิเบตและองค์ทลายลามะที่คิดว่าได้สืบสองเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับหวังว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของทิเบตในคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้ความสนุกและคงจะถูกใจเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคิวว่าเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คิววบนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ